ีการเปิดเผยผลสำรวจล่าสุดคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับปรากฏว่าล่าสุดนี้คะแนนนิยมของเขาลดต่ำลงไปอีกครับเหลือแค่ 36% เท่านั้นถือว่าเป็นผู้นำสหรัฐที่ดำรงตำแหน่งช่วง6เดือนแรกที่มีคะแนนนิยมต่ำที่สุดในรอบ70ปีครับผลสำรวจที่จัดทำโดย Washington Post และ ABC News ได้สอบถามประชาชน 1,001 คนนะครับพบว่าคะแนนความพอใจผลการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงจาก 42% เมื่อเดือนเมษายนเหลือเพียง 36% ครับทำให้เขาเป็นผู้นำที่มีคะแนนนิยมช่วง6เดือนแรกต่ำที่สุดในรอบ70ปีนอกจากนี้ครับคะแนนความไม่พอใจก็เพิ่มสูงขึ้น 53%ในเดือนเมษายนกลายเป็นล่าสุดอยู่ที่ 58% ครับส่วนผู้ตอบคำถาม 48% นะครับบอกว่าไม่พอใจอย่างมากต่อการทำงานของทรัมป์ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่อดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชเคยได้รับในสมัยที่2ขณะที่อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและประธานาธิบดีบารักโอบามาไม่เคยมีคะแนนนิยมตกต่ำถึงระดับนี้เลยครับผู้ตอบคำถามอีก 48% บอกด้วยนะครับว่าภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำโลกของสหรัฐอ่อนแอลงนับตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งครับแต่ 27% บอกว่าแข็งแกร่งขึ้นและผู้ตอบคำถาม 66% บอกว่าไม่เชื่อใจหรือเชื่อใจเล็กน้อยในตัวทรัมป์เมื่อเจรจากับผู้นำต่างชาติโดยเฉพาะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับซึ่ง 48% ในจำนวนดังกล่าวบอกว่าไม่เชื่อใจเลยผลสำรวจที่จัดทำระหว่างวันที่10ถึง13กรกฎาคมที่ผ่านมายังสอบถามเรื่องการสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วและการพบปะระหว่างโดนัลด์ทรัมป์จูเนียลูกชายของประธานาธิบดีทรัมป์กับทนายชาวรัสเซียเพื่อหวังได้ข้อมูลที่จะสามารถทำลายฮิลลารีคลินตันในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วด้วยนะครับโดยพบว่าผู้ตอบคำถาม 63% บอกว่าการพบปะระหว่างทนายชาวรัสเซียและทรัมป์จูเนียเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมครับและ 23% บอกว่าเหมาะสมนอกจากนี้ 60% เชื่อว่ารัสเซียพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจาก 56% ในการสำรวจเมื่อเดือนเมษายนครับและเมื่อเช้าวานนี้ครับเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการเผยแพร่ผลโพลล่าสุดทรัมป์ก็ได้โพสต์ใน Twitter นะครับโต้แย้งว่าผลสำรวจไม่น่าเชื่อถือโดยระบุว่าผลสำรวจ ABC Washington เกือบ 40% ไม่เลวร้ายนักในช่วงนี้แต่เป็นโพลที่เกือบจะไม่แม่นยำที่สุดในช่วงการเลือกตั้งครับ